เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะก็คุณอ่ะเห็นชีวิตของทีมไหมครับว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรมาบ้างในชีวิตโหในชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะต้องมาตกคลองตอนได้อ่านบทครั้งแรกนี่คือผมแบบช็อกไปเลยทึ่งมากว่าแบบเฮ้ยนี่ชีวิตนี้เราจะต้องตกคลองจริงๆเหรอเนี่ยการถ่ายทำก็ถือว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจเยอะเพราะว่ามีโอกาสตกคลองได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นพวกเราก็เลยเหมือนแบบซ้อมกันเยอะมากแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ฮึบแล้วบอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้แล้วก็ตกลงไปเทคเดียวผ่านเทคเดียวเลยสวยมากยอดคุณทิพย์สำหรับผมสำหรับเนยนะครับซีนที่ผมประทับใจนะครับจะเป็นซีนโรแมนติกครับที่ทุกคนได้ดูว่าเนยเนี่ยมันเหมือนเป็นซีนนั้นเป็นซีน represent ตัวเนยว่าเนยเป็นคนยังไงขนาดแบบทิหลับอยู่เนี่ยเนยยังเอามือไปตบหน้าเฮ้ยแต่ผมว่าคือจริงๆผมก็อยากจะปลุกคนแหละผมก็เลยตบหน้าไงนั่นแหละครับแล้วทุกคนประทับใจกับซีนไหนบ้างครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้ครับได้เลยทางพวกเราจะรออ่านนะครับรออ่านทุกคอมเมนต์ครับผมเจอกัน EP 3ครับทุกคนใจมันเซ่อีกครั้งอ่อนแอในหัวใจใหญ่โลเลอีกครั้งเปลี่ยนใจที่